สวัสดีครับวันนี้พบกับผมริวยุ้ยชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาลงดันเจียนทางด้านใต้นะครับใต้แล้วก็ขวาสุดของแมปนะครับอันนี้ลืมในตอนอัดคลิปลืมเปิดแผนที่ให้ดูนะครับแต่ว่าทางคร่าวๆเนี่ยก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยลองเดินมาตามทางที่ผมบอกได้เลยนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับรอบแรกผมมาแล้วพอดีมันแหลกๆโดนแมงป่องตี2ทีนะครับแล้วมันติดสลบพอดีก็เลยตายต้องมาเก็บศพตัวเองนะครับถ้าเอานกมาด้วยนะครับพยายามเอาของไว้ในนกนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมรู้สึกว่าถ้าอย่างของผมนะครับมันจะแหลกแล้วบางทีผมกระโดดไปตกตรงลาวาบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับก็คือตายเลยเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเก็บของส่วนใหญ่ไว้ในนกเลยนะครับชุดก็มันข้างในมันร้อนนะครับไม่ต้องใส่เข้ามาก็ได้ร้อนมากอันนี้เดี๋ยวผมเก็บอุปกรณ์บางอย่างนะครับจากศพเก่าผมก่อนโอเคครับผมก็สำหรับดันเจี้ยนนี้ก็ได้ของค่อนข้างที่ดีนะครับจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนนะครับหน้าไม้นะครับหรือว่าแบบตัวหอกนะครับเหมือนจะได้ที่คราฟหอกมาอันนึงนะครับแล้วก็อย่างของผมเนี่ยผมจะพกเป็นหอกมานะครับเพราะว่าระยะในการตีมันเหมือนจะไกลกว่าดาบเนาะแล้วก็ของผมอ่ะที่ผมระวังอย่างเดียวคือแมงป่องเพราะว่าเวลาโดนแมงป่องตีเนี่ยผมโดนตี2ทีเนี่ยคือสลบเลยแล้วถ้าสลบก็คือก็ตายเลยครับเพราะว่ามันไม่ฟื้นหรือถ้าเพื่อนๆมากันหลายๆคนนะครับก็ให้พกยาแก้สลบมาด้วยนะครับนี้ผมก็ลืมเอามาด้วยเนาะจากทางเมื่อกี้นะครับเราพอเรามาถึงตรงโขดลาวานะครับก็ให้เดินเลาะขอบๆไปด้านขวามือเรื่อยๆนะครับไปขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับนะครับก็เดินเลาะมาตามทางนะครับด้านขวามือเรื่อยๆนะครับเคลียร์มอนเท่าที่เคลียร์ได้นะครับผมว่าพยายามเคลียร์ไปเลยนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆแบบจะเดินหลบมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอมอนมันไปกองกันเยอะๆครับแล้วมันเกะกะมากแล้วมันแหลกมากด้วยครับผมอันนี้ก็เลี้ยวขวานะครับมาตรงซอกโขดหินนี้นะครับเดินมาตามทางครับผมสังเกตดีๆนะครับตรงนี้เราจะต้องกระโดดนะครับแล้วก็กะระยะดีๆนะครับกระโดดล่วงทีก็ตายเหมือนกันนะครับแล้วก็พอถึงตรงโขดนี้นะครับค่อยๆนะครับมันจะมีทางให้เราเลาะไปทางขวานะครับแล้วก็หักซ้ายมาเลยครับผมนะครับไปตามทางครับผมค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันเหมือนปราสาทเก่าเนาะที่อยู่ตรงนี้ใครจะมาสร้างปราสาทในบ้านลาวาขนาดนี้ในภูเขาลาวาว่าคงไม่มีเนาะแล้วมีปราสาทขึ้นมาเฉยโอเคครับผมแล้วก็เลี้ยวขวานะครับนี่ครับคือแมงป่องคือผมจะพยายามเคลียร์แมงป่องก่อนนะครับตัวอื่นนี่แบบชิวๆนะครับยืนตีสบายๆแต่ว่าพอเจอแมงป่องโดนตี 2-3 ทีแล้วหลับขึ้นมานี่แบบมันก็ขี้เกียจเดินเข้ามาใหม่แค่นั้นเองนะครับเป็นไปได้ก็สร้างที่นอนไว้หน้าถ้ำด้วยก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีแมงป่องครับผมก็ใช้ดาบได้ตามปกตินะครับเพราะว่าดาบมันดาเมจแรงกว่านะครับหรือเพื่อนๆบางคนอาจจะมีสูตรแบบเดินถอยแล้วค่อยๆตีก็ได้นะครับแมงป่องมันก็ไม่ได้ไอ้นี่ตีไวขนาดนั้นเราอาจจะสามารถฆ่ามันก่อนได้เนี่ยครับผมก็เวลาเจอแมงป่องผมจะฆ่าแมงป่องก่อนครับเดินลัดตามทางมานะครับเรื่อยๆนะครับโอ้แมงป่องมาข้างหลังตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับจ
จริงๆมอนในถ้ำนี้ผมว่าเลเวลมันน้อยนะแต่ว่าด้วยความที่มันมีแมงป่องพิษหรือว่าแบบช่วงที่กระโดดมันพลาดไม่ได้ครับผมพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็ต้องเลี้ยวขวานะครับเห็นอาร์ติเฟกต์จะอยู่ด้านหน้านะครับแต่เราจะต้องกระโดดไปก่อน2ทีนะครับก็คือกระโดดอันนี้มาเกาะตรงกลางก่อนครั้งแรกนะครับทางก็มีความซับซ้อนนิดนึงนะครับถ้าแบบเพื่อนๆจำไม่ได้ก็ลองจดๆไว้ก็ได้นะครับโอเคครับผมแล้วก็อันนี้มันค่อยๆโดดเล็กๆได้นะครับไม่ต้องโดดแบบถ้าเราโดดไกลไปเดี๋ยวก็ตกหินอีกนะครับนี่ก็เอาอาร์ติเฟกต์ออกมาเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมเมื่อกี้เหมือนจะติดโฆษณานิดนึงนะครับดีนะแมงป่องไม่ตีเราก่อนตีเราก่อนนี่สวยเลยนะครับเดี๋ยวหลับก็ค่อยๆโดดนะครับค่อยๆโดดพึงระวังคือแบบถ้าโดดพลาดนี่คือตายเราไม่อยากเสียเวลามาเดินเข้าเดินออกใหม่อีกครั้งนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ง้างไกลๆก็ได้ครับผมง้างไกลๆกระโดดให้แบบถ้าเป็นภาษาคนก็กระโดดให้สุดแรงนะฮะโอเคครับผมก็ง่ายๆนะครับมีไข่ตามทางก็เก็บไว้กินด้วยก็ได้นะครับไข่มันจะมีไข่ตีโลกับไข่เจ้าแมงป่องนะครับเลี้ยวขวามานะครับผมเลี้ยวขวากลับมาทางเดิมนะครับก็พยายามเดินลัดเลาะนะครับด้วยความระมัดระวังจริงๆทุกถ้ำมันมีความอันตรายเหมือนกันนะครับนี่ก็ไต่ขึ้นตามทางเหมือนเดิมครับผมพอขึ้นมาจนถึงเนินนี้ก็เลี้ยวขวานะครับครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับมันจะมีที่ให้เราต้องกระโดดข้ามไปเหมือนกันนะครับก็จริงๆพอผ่านจุดโดดหลักประมาณ3ที่นะครับผมว่ามันไม่มีอะไรที่ยากแล้วนะครับแค่แบบอย่ากระโดดพลาดหรือแบบอย่ารีบเกินไปอะไรงี้นะครับแล้วก็เลาะมาทางซ้ายเหมือนเดิมครับผมนี่เห็นแมงป่องนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์แมงป่องก่อนเอาโอ้โหมีคนมารับศพแทนแมงป่องตกลงไปเรียบร้อยแล้วแมงป่องมันหิวเราอย่างเดียวนะฮะมันไม่ได้ดูทางนะฮะถึงตรงนี้ก็ไม่น่าจะตายแล้วนะครับก็เดี๋ยวเคลียร์มอนนิดนึงนะครับก็ค่อนข้างที่จะกระตุกบ้างนะครับเวลาลงดันเจียนนะครับเลาะทางซ้ายขึ้นมานะครับก็ขึ้นเนินมาเรื่อยๆมันก็จะใกล้ทางออกนะครับโอเคครับผมก็ใกล้กับทางออกเรียบร้อยนะครับก็นะครับอันนี้ก็จะถึงทางออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่ตอนที่แรกของกันเลยนะครับ
ครับผมก็มาในส่วนของการแลกอาร์ติแฟกต์กันนะครับค่อนข้างแหลกนิดนึงนะครับก็ไปแลกที่เสาไหนก็ได้นะครับใกล้ๆนี้ผมมาที่เสาเขียวพอดีนะครับก็เดี๋ยวจะมาแลกอาร์ติแฟกต์กันนะครับนะครับพอกดแรกนะครับเดี๋ยววันนี้รอดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับแต่นี่จริงๆผมลงไปประมาณ3รอบนะครับนี้ได้ปืนนะครับก็ส่วนใหญ่ที่ผมได้นะครับก็จะมีในถ้ำนี้ผมจะได้บ่อยๆคือชูตติ้งปาล์มนะครับแล้วก็ปืนนะครับแล้วก็หน้าไม้นะครับก็เรียบร้อยนะครับก็เพื่อนๆลองดูดาเมจกันได้นะครับของแต่ละอย่างแต่ละชิ้นนะครับที่เคยได้จากถ้ำนี้นะครับยังไงสำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามคลิปเพื่อให้ได้รับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับวันนี้กับผมต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับผมที่รับชมนะครับ